ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ดูและทราบกิจการของคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2561ได้มีแขกสำคัญได้เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยนั่นก็คือท่านเฮอร์มาเชตรีดิควีนมาเธอร์อาชิดอจิวังโมหวังจุกซึ่งเป็นพระราชินีในกษัตริย์จิกมี่พร้อมด้วยพระองค์หลานก็คือท่านฮิสฮอริเนตไวโรจนะปรินโพเช่ซึ่งเป็นหรือที่เราเรียกว่าระมะน้อยซึ่งเป็นพระองค์หลานพร้อมด้วยพระมารดาของท่านปรินโพเช่นั่นก็คือโรเยนไฮเนตปรินเซสโซนัมเดชัมวังจุกซึ่งท่านได้เดินทางมาพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปนมัสการพระบรมบรรพตก็คือภูเขาทองเข้าสักการะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสะเกดราชบรมมหาวิหารประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วจากนั้นก็เดินทางมาชมวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่พระเดชพระคุณพระเทพเมธีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและนอกจากนั้นท่านก็ได้ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์รูปอื่นรวมแล้ว9รูปด้วยกันและก็ได้สักการะโบราณสถานพระพุทธรูปที่สำคัญแล้วก็ได้เสด็จชมเยี่ยมชมแล้วก็ทรงสดับประวัติสำคัญของวัดอรุณและโบราณสถานต่างๆได้ถวายสักการะพระอนุสาบรมนุสานุรีของรัชกาลที่2แล้วก็ถวายสักการะที่หน้าอนุสาวรีย์ของพระเจ้าทักษิณมหาราชแล้วก็ได้ถวายพุทธบูชาเป็นเครื่องสักการะบูชาต่อพระสารีริกธาตุที่พระปรางวัดอรุณราชวรารามแล้วการเสด็จในคราวนี้ท่านก็ได้มาถือโอกาสมาศึกษาวัฒนธรรมนมัสการพระพุทธรูปที่สำคัญศึกษากิจกรรมของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาซึ่งกิจกรรมอย่างนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญของราชวงศ์ภูฏานแล้วก็ราชวงศ์ภูฏานถือว่าเป็นราชวงศ์ที่มีความคุ้นเคยสนิทสนมกับราชวงศ์ของไทยเราเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของวัดต่างๆในไทยในประเทศไทยท่านก็มีพระราชทัยสนพระทัยที่จะมาศึกษาเยี่ยมชมซึ่งคราวนี้เราก็ได้ถวายการต้อนรับตามอัธยาศัยที่พอควรซึ่งการเสด็จในคราวนี้ถือว่าเป็นการเสด็จส่วนพระองค์เพื่อที่จะศึกษาธรรมะให้มากขึ้นในพิธีท่านไวโรจนะรินโพเช่ก็ได้ถวายได้จุดเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยได้ถวายสักการะพระพุทธรูปพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิลกที่พระโบสถวัดอรุณราชวรารามแล้วได้ถวายสังฆทานประเคนเครื่องไทยทานแด่ผู้รักษาการแทนชาววาดและพระสงฆ์อื่นๆพร้อมด้วยผู้ที่เดินทางมาด้วยกันกับพระองค์ท่านก็ได้ทำกิจกรรมที่คล้ายกันแล้วก็การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องจากพระองค์ท่านลินโพเช่นี่ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถลึกชาติย้อนหลังได้หลายชาติแล้วท่านก็มีลักษณะเฉพาะของลามะน้อยหรือดินโพเช่ที่ยังอายุน้อยที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็เป็นวัฒนธรรมของวัชรยานที่ท่านถือว่ามีความรู้มีภูมิธรรมเฉพาะที่สามารถที่จะแผ่ส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีการเดินทางมาจึงถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆดังนั้นจึงถือว่าเราได้ถวายการต้อนรับได้ถวายการทำกิจกรรมนำชมสถานที่ทางพุทธศาสนาอย่างนี้จึงถือว่าเป็นความสำคัญในการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งซึ่งการกระทำหรือศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของการเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์อย่างนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยพระเทศพระคุณท่านพระพรหมดิษฐ์ศาสตราจารย์อธิการบดีของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เดินทาง
ไปเชื่อมความสัมพันธ์ไปเข้าเฝ้าท่านกษัตริย์จิกมี่พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของภูฏานในคราวนั้นก็ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายเรื่องรวมถึงได้ศึกษาวัฒนธรรมของภูฏานแล้วก็ได้ปรึกษาสนทนาหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาศาสนทายาทในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเป็นต้นซึ่งปัจจุบันทางภูฏานก็ได้ส่งพระสงฆ์มาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถึง3รูปด้วยกันซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่และในการถวายการต้อนรับคราวนี้ท่านพระนิสิตนั้นก็ได้เดินทางมาร่วมในการต้อนรับด้วยจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์สานความสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนาศาสนทายาทและประเทศชาติเพื่อให้เกิดสันติสุขสืบไปYeah.